สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมอังคอพรสเพเหระจะพาท่านมาฟังการวิเคราะห์การตอบคำถามของ Miss Universe Thailand ปี2021พร้อมๆกันนะครับเรามาแยกเป็นรายบุคคลเลยว่าแต่ละ5สาวงามนั้นตอบได้ดีแตกต่างกันอย่างไรตามมุมมองของอังคุพรนะครับผมคนแรกก็คือน้องแอนได้คำถามที่ว่าเนื่องจากประเทศ กำลังจะเปิดในวันที่1พฤศจิกายนศกนี้ในความคิดเห็นของคุณคุณแมนมีแนวทางในการป้องกันและกับปัญหาแพร่ระบาดของโลกนี้อย่างไรน้องแอนก็ตอบว่าคือคนเราจะต้องได้รับวัคซีนเนาะถ้าหากด้ทุกคนได้รับวัคซีนแล้วแล้วมันก็จะเกิดความเชื่อมั่นนะ เมื่อเกิดความเชื่อมันแล้วคนก็จะมาเที่ยวเองนี่คือตอบได้แบบว่าตรงจุดและตรงเป้าหมายด้วยและที่สำคัญคือน้องแอนบอกว่าทุกคนสามารถที่จะเลือกวัคซีนที่ตัวเองจะเ,เลือกฉีดด้วยนะครับผมเป็นคําตอบที่แบบว่ากินใจนกรรมการเป็นอย่างมากนะแม้แต่ผมก็กรีดเนาะได้ยินคําตอบของน้องเขาแล้วรู้สึกกร,ร,กรีดมากนะครับผม คนต่อไปเราจะมาวิเคราะห์ก็คือน้องแตงกว่าครับผมน้องแตงกว่านะน้องแตงกว่าได้คำถามที่ว่าถ้าคุณมีโอกาสได้พูดต่อหน้าผู้นำประเทศต่างๆในโลกนี้คุณเลือกที่จะพูดกับเขาในหัวข้ออะไรนะมันเป็นลักษณะของคำถามเปิดเนาะแล้วเป็น คำถามที่ค่อนข้างถ้าดูดูแล้วค่อนข้างจะง่ายนะคือคุณพูดอะไรก็ได้สักหัวข้อนะคุณหยิบมาคุณหยิบมาสักหัวข้อหนึ่งให้เอามาพูดแล้วก็เอามาชี้แจงแถล,ลงไขให้กับผู้นํานานาประเทศฟังแล้วก็เพื่อที่เขาหากมันเป็นหัวข้อที่น่าสนใจจริงๆอาจจะเป็นข้อสรุปและก็นําไปปฏิบัติทั่วโลกก็ได้ทั่วโลกเลยนะครับก็คือจะทําให้แบบว่า แนวคิดนี้เนี่ยนำไปใช้กับมวลมนุษยชาติได้เนาะแลวน้องเขาก็ตอบว่าเ,เลือกจะพูดที่เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาของเด็กๆนะเ,เพื่อให้การศึกษามันดีขึ้นอะไรทํานองนี้นะแต่พูดถึงน้องก็ตอบได้ดีแหละแต่นะไม่สามารถตอบคําถามได้สิ้นสุดในระยะเวลาที่กําหนดก็คือคําถามก็คาตอบก็ยังไม่สมบูรณ์ นาะก็หมายถึงว่าถ้าหากคุณเตรียมที่จะตอบเรื่องบางเรื่องจากจุด A ไปจุด B เนี่ยมันมันมันไม่สุดอะครับมันไม่สุดมันไม่แต่เวลามันหมดไปก่อนมันก็ถือว่าตามตามกฎเกณฑ์ก็เออยังยังตอบได้ดีแต่ไม่สุดนะตอบดีแต่ไม่สุดก็คือไม่ไม่พยายามที่จะคุยให้แบบ ทันในระยะเวลาที่กําหนดหมายถึงว่าขมวดอะคําตอบให้มันสั้นลงแล้วกเ็เข้าตรงประเด็นมากอะไรเงี้ยนะคืออาจจะเป็นลักษณะที่แบบจะเย่นเยอะหรือเปล่าอะไรเนะี่ยคือบางทีเนาะเราก็ไม่ได้เป็นน้องไปยืนต่อหน้าคณะกรรมก,การมันเนาะอ,อาจจะเ,เขาเรียกว่าปากกล้าขาสั่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือบางที ขาสั่นในนี้คือคนที่รู้ก็คือตัวน้องคนเดียวเนาะคือเราไม่สามารถคือเห็นได้ก็คือความรู้สึกอ่ะเพราะฉะนั้นเออถ้าหากว่าเราเราตื่นเต้นนะเราไม่สามารถที่จะควบคุมสติสตังเนาะสะติสตังในขณะนั้นได้ดีนะมันจะไปมีผลต่อการกระตุ้นให้กับหัวใจมันเต้นแรงนะหัวใจเต้นแรงแล้วทำให้แบบ การตอบคําถามเนี่ยก็จะไม่สมูทเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าการที่เราตื่นเต้นเกินไปเนี่ยมันจะเป็นเป็นตัวบ่อนทําลายความเชื่อมั่นในการตอบคําถามเนาะก็คือคิดนู่นนี่นั่นแล้วก็มันจะออกไม่ไม่สมูทอ่ะก็คือทําให้สรุปแล้วก็คือไม่ทันกับระยะเวลาที่เขากําหนดนะมันก็จะมีผลเสียต่อการการให้คะแนนนะครับผมเนาะ ก็คือคำเขาก็ให้เน้นว่าคุณเลือกที่จะพูดเนาะในหัวข้ออะไรเนี่ยก็คือเหมือนกับอะไรก็ได้หยิบมาสักอย่างแต่ในเมื่อเราหยิบมาสักอย่างเนี่ยแต่ต้องเราต้องให้คําตอบหรือคําพูดของเราต้องฟโฟล์แล้วก็มีอะไรมาสนับสนุนนะครับมีอะไรมาสนับสนุนให้ความคิดของเรามันไปต่อเนาะแล้วก็ เป็นคำตอบที่แบบว่าน่าฟังและก็น่าเอาไปใช้ปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็ก็น่าเสียดายแทนน้องที่แบบว่าตอบไปไม่สุดเนาะต่อไปคนที่3มที่ผมจะมาวิเคราะห์นะครับก็คือน้องอุลี่นะอุลี่ได้คำถามที่ยากไหมจะตอบว่ายากก็ยากนะจะตอบว่าง่ายก็ง่ายเพราะว่า มันจะมีข้อแม้อยู่ว่าถ้าเกิดคุณไม่รู้และไม่เข้าใจคำว่าสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วมันก็จะตอบยากนะเนาะคำถามมันมีอยู่ว่าคุณมองว่าจะใช้สินทรัพย์ดิจิทัลนะดิจิทัลแอสเซทเนี่ยในการช่วยเหลือสังคมอย่างไรนะทีนี้เนี่ยเ,เราต้องมาดูว่าคำถามมันจะบอกว่า How how ก็คืออย่างไรคุณจะเอาสินทรัพย์ดิจิทอลเนี่ยไปช่วยไปช่วยเหลือสังคมได้อย่างไรนะส่วนน้องอ,อ,อูลีเขาก็ตอบว่าออตอบดีนะสินทรัพย์ก็คือแกบอกว่าสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยมัน มันสามารถที่จะเอามาช่วยในด้านการศึกษาได้เพราะว่าการศึกษากับสินทรัพย์แอสเซทเนี่ยมันมันเข้ากันมันเข้ากันได้มันมันเป็นเรื่องที่เหมือนจะไม่รู้น้องน้องอะจะต้องการที่จะอธิบายว่าส,สินทรัพย์ดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลสินเอ่อแอสเซทเนี่ยกับการศึกษานั้นมันเป็นของคู่กันหรือเปล่านะก็คือ การศึกษาต้องได้รับการสนับสนุนจากาสินทรัพย์ไอตัวดิจิทัลได้ด้วยแต่น้องลืมนะผมว่านะการตอบของน้องเนี่ยจะลืมไปว่าอย่างไรล่ะอย่างไรนี่คือคือไปลืมในแก่นแกนของคําถามก็เ,เสียดายแทนน้องเหมือนกันนะคือแบบว่าแกนของคําถามเขาบอกว่าสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ย จะใช้ในการช่วยเหลือสังคมอย่างไรนะคือตัวนี้คือเราก็ตอบว่าอย่างไรนะั้นคือคําที่เราจะต้องเอาไปตอบเนาะแทนที่เอ่อก็คือหมายถึงว่าก็คือการเนื่องจากว่าสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยอย่างอย่างประเภทบิตคอยหรือประเภทเอ่อเอ่อคริปโตเคเรนซีอะไรพวกเนี่ยมันก็สามารถที่จะเอาไป ใช้แทนเงินสดได้นะแล้วจุดนีงก็คือไอ้ตัวสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนเหมือนกับเงินสดก็คือการเอานําไปช่วยเหลือสังคมโดยการผ่านการโอนหรือการไปบริจาคเนาะบริจาคโอนแล้วก็หลังจากบริจาคโอนไปช่วยหน่วยงานที่สําคัญสําคัญแล้วเนี่ย โด,โดยไม่ต้องจําเป็นต้องระบุเรื่องการศึกษาหรอกก็คือเอาไปช่วยเหลือสังคมเนี่ยอย่างไรก็คือบริจาคโดยเปล่าประกาศให้คนที่มีสิน,สนทรัพย์ดิจิทัลเยอะๆเนี่ยช่วยบริจาคแก่สังคมเนาะก็คือช่วยเหลือสังคมแต่มันคนที่จะช่วยสังคมได้ก็คือคุณต้องอาจจะมองต่อไปไหมว่า,าแล้วสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ย มีการวางแผนเพื่อที่จะนําไปลดภาษีได้ไหมอะไรยังไงเนาะผมว่าอาจจะลืมจุดนี้ไปคือ,อจะเอาไปช่วยเหลือสังคมอย่างไรเนาะจะจัดสรรไอ้ตัวสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยก็คือเอาไปช่วยเหลือสังคมเพื่อให้มันเกิดประโยชน์อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะก็ก็น่าเสียดายตรงที่ว่า,อาตอบได้ดีแหละแต่ก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์พอเนาะส่วน น้องมดนะคนที่4ี่น้องมดได้คําถามที่ว่าคุณได้เรียนรู้อะไรในเชิงบวกในด้านบวกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโลกนะตลอดช่วงสองปีที่ผ่านมาโลกวิบวับน,นั่นแหละคือคุณได้คุณได้เรียนรู้ในด,ด้านบวกอย่างไร อันนี้ต้องขอช่มเชยนะน้องน้องเขาเออช่วงนี้น้องเขามีสติดีนะก็คือเออหมายถึงว่าการช่วยเหลือสังคมผู้ลำบากยากไร้ในช่วงนั้นเป็นสิ่งที่สมควรจะช่วยสุดอันนี้คือน้องตอบได้ตรงประเด็นก็เออเห็นว่าก็คือแบบคำตอบกรี๊ดมากคือฟาดก็คือ มันไม่หนักใจสําหรับกรรมการเลยว่าจะให้ใครเข้ารอบต่อไปเนาะจากการตอบคําถามมา4คนแล้วเนี่ยในตัวของผมเองก็เนาะสคนก็เข้าไปแล้วไงเพราะว่าตอบได้ค่อนข้างอยางตรงกับคําถามตรงกับเนื้อหาที่เขาต้องการจะได้คําตอบนะเราตอบเป็นอย่างนี้ดีกว่าแล้วคนสุดท้ายนะครับคนสุดท้ายก็คือน้องทารีนาเนาะก็ได้รับ คําถามที่ว่าจากข่าวการคุกคามทางเพศต่อเด็กและผู้หญิงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งสร้างความสะเทือนใจให้กับพวกเราทุกครั้งที่ได้รับรู้คุณจะสอนเด็กๆอย่างไรนะอย่างไรเนี่ยคือต้องเน้นนะคุณจะสอนอย่างไรนะเกี่ยวกับเรื่องการคุกคามทางเพศที่ดี หรือการคุกคามทางเพศอ่ะคุณจะสอนเขาอย่างไรเพื่อให้เด็กได้รับรู้และเข้าใจเน no. าะทาริน่าก็เลือกตอบว่าก็คือถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องบอกให้เด็กๆเ,เนี่ยต้องเปิดเผยอะเปิดเผยต่อพ่อต่อแม่ต่อบุคคลที่ที่ที่เชื่อใจก็เปิดเผยว่าเออแล้วเพื่อที่เราจะป้องกัน เด็กในเจเจนอเรชันต่อไปว่าให้ให้ลีกเลี่ยงในการถูกคุกคามทางเพศอย่างไรอันนี้น้องทารีน่าเขาตอบได้ค่อนข้างดีมากๆเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอังเกอร์พรจึงขอสรุปว่าในรอบในรอบ5คนนี้เราจะเห็นว่ามี3ท่านที่ค่อนข้างจะตอบได้ ตรงตามคําถามแล้วก็ตรงตามเนื้อหาที่เขาต้องการจะได้ครับคาตอบก็คือเนวกับคําถามได้อย่างดีมากนะครับก็คือน้องแอนเชลีนะแล้วก็จะมีน้องมดเนาะแล้วก็น้องทารีนาตอบได้ค่อนข้างจะดีมากๆถ้าหากเราจะมาวิเคราะห์ว่าแล้ว5คนเนี่ยเราเราเอา เอาบอกว่าไอาความงามเท่ากันเอางี้ก่อนคือถ้าเราตัดปัญคําถามไอ้ปัญหาอื่นออกไปเราบอกว่า5คนเนี่ยความงามเท่ากันใครเข้าก็ได้ใครมงก็ได้นะแต่มาวัดกันที่คําถามเพราะฉะนั้นมันเห็นชัดเจนเนาะก็คือคนที่ตอบคําถามดีเข้าต่อเนาะคนที่ตอบคําถามดีเข้าต่อนั่นก็คือมีน้องแอน,แล,นอแล้วก็น้องมดแล้วก็น้องธารินา เข้าไป3คนตามความคาดหมายซึ่งอังเกอร์พอก็ได้วิเคราะห์ไว้ในในช่วงของการในรอบไฟนอลไว้เหมือนกันคือคำตอบที่อังกอร์พอได้ก็คือ,อ,อนะตามนี้เลยตามนี้เลยนะใครก็ลองไปติดตามคลิปของอังเกอร์พอได้ที่เผยแพร่เมื่อวันที่24เนาะนะครับอย่างไรก็ตาม เนาะสองคนที่ไม่ได้ไปต่อก็คือน้องอุลลี่และก็น้องแตงกวาเนี่ยถ้าเป็นไปได้คือพรก็จะสนับสนุนให้มาต่อเพราะว่ามันเหมือนกับเป็น,ป,นประสบการณ์เนาะถ้าหากว่าอายุยังไม่เกินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอย่างน้องแต่ความจริงน้องอุลลี่เนี่ยได้เปรียบมั่เราะผ่านมาหลายเวทีนะก็คือจะจะจะมาติดตรงที่ว่า ตอบคาถามยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรเนาะไปติดตรงว่าแล้วจะเอาเงินดิจิตอลเนี่ยไปช่วยช่วยเหลือสังคมอย่างไรนะอย่างไรคือมันมันตอบมันดีบางส่วนอะแต่มันไม่สุดอะเนาะเอาไปช่วยการศึกษาแล้วจะทําให้การศึกษาดีอย่างไรเนี่ยมันต้องอธิบายแบบต้องต้องละ,ละเอียดคือมันต้องมันต้องมันต้องมากกว่านี้อะเนาะคือ แต่มันเวลามันก็ทันอยู่ไงแต่แต่แกเลือกตอบจั้นๆแล้วก็มันไม่สุดเนาะก็เสียดายนิดนึงส่วนน้องเอ่อส่วนน้องแตงกว่าก็เออการพูดก็ได้ดีพอสมควรนะเป็นคำถามคำถามที่น่ายจุดแต่แต่ในการเลือกตอบค่อนข้างจะมมีม มีสะดุดมีตะกุกตะกักบ้างอะไรเงี้ยคือมันไม่สมูทในการตอบคําถามเนาะแล้วคําถามที่เลือกก็คือที่ให้ก็คือเออคือมันตอบไม่สมูทไม่ไม่โฟล์ะคือมันก็ตอบไปด้วยคิดไปด้วยนะมันก็เลยแบบมันก็เลยยังยังยังไม่สมไม่สมบูรณ์ในการตอบคําถามเท่าไหร่แต่ แต่ในเรื่องของ a p p พิเรเนาะความสวยงามของน้องนี่ก็ถือว่าโดดเด่นมากก็คือวันนั้นอังคฤพอได้ได้ได้ไลฟ์สดอยู่ก็มีคนเข้ามาเชียร์เยอะมากน้องน้องแต่งวานาะมาจากหลายประเทศนะโดยเฉพาะมาแถบเอเชียเราอย่างอินเดียกับสรีลังการนี่ก็เข้ามาเยอะเลยนะมาจากทางพวกเซาอ่อเมริกาก็เชียร์น้องเขาก็้าเยอะเหมือนกันนะก็สนุกอะ่ะก็คือ สรุปแล้วเราก็คือต้องคารบการตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุดเนาะเ,เพราะฉะนั้นอังเกอพรก็ขอย้อนของน้องแอนนิดนึงว่าน้องแอนตอบได้ค่อนข้างจะดีและสม,มุดแล้วก็ไม่มีตะกุกตะกักนะก็คิดว่าการเข้าสู่รอบ3มคนก็เป็นไปอย่างาง,ง่ายได้นะก็ ขอแสดงความยินดีกับน้อง3คนที่ได้ที่ได้ไปต่อเนาะแล้วก็แสดงความเสียใจต่อ,อน้องแตงกวาและน้องอุลี่นะไม่ต้องเสียใจเพราะว่าทั้งสองทำได้ดีที่สุดแล้วแล้วก็เป็นแรงใจให้แล้วก็หวังว่าถ้ามีโอกาสแก้ตัวได้นะเนาะปีหน้าก็ยังมีโอกาสที่เรายังสามารถที่จะฟิตซ้อมแล้วก็ไปแก้ไขปัญหายอย่างน้องแตงกวานี่ ติดเรื่องการสัมษณ์แค่นั้นเองเรื่องอื่นถือว่าเพอร์เฟกเนาะการเดินการเหินของน้องแตงกวาถือว่าคือเฟียดเฟียดแล้วก็ฟาดมากๆนะขอให้เก็บความดีนี้ไว้นะครับแต่ต้องไปฝึกเรื่องการตอบคําถามให้ดีกว่านี้นะคือให้จับแกนแกนของคําถามให้ดีนะครับว่าเขาต้องการอะไรเนาะ <c oughs> ขอโทษครับเนี่ยเรายว่าคุณเลือกที่จะพูด กับเขาในหัวข้ออะ,อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคำถามเปิดจริงๆมันง่ายเนาะแต่ถ้าเกิดเราเราเลือกแล้วเราก็ต้องมีเหตุผลนะเหตุผลเนี่ยก็คือเพื่อจะไปสนับสนุนว่าอย่างไรนั่นไงให้แบบว่ามันมันเข้ากับคําถามและคำตอบเนาะมันก็จะมีน้ําหนักในการได้คะแนนจากคณะกรรมการนะครับผม แต่อย่างไรก็ตามนั่นคือประสบการณ์และถือว่าน้องก็มากไกลมากนะผมว่าเข้าไปรอบ5คนเนี่ยถือว่าหินสุดๆเพราะปีนี้สวยเยอะมากสวยเยอะจริงๆเนาะวันนี้อังเกอร์พรสเปหล้วก็ขอจบการวิเคราะห์สาวงามในการตอบคำถามรอบ5คนแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านนะครับหากชอบคลิปนี้ก็ กดไลค์กดติดตามให้กับอังเกอร์พรด้วยเนาะเพื่อจะได้นำคลิปที่ดีๆเพื่อนเามาเสนอกันต่อไปสวัสดีครับ